สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอโดดสอนท้ายจักรยานยนต์ตำรวจป่ารถติดสายฝนทรงอวัยวะหัวใจให้ทันภายใน4ชั่วโมงในโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปสนั่นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกองบังคับการตำรวจจราจรได้อำนวยความสะดวกการจราจรเร่งนำอวัยวะหัวใจส่งโรงพยาบาลศิริราชได้ทันเวลาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่11กันยายนซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเย็นที่การจราจรติดขัดและมีฝนตกลงมาโดยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับการประสานงานจากศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลสมุทรสาครผ่านศูนย์วิทยุจราจรโครงการพระราชดำริแจ้งว่าขอสนับสนุนนำอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลสมุทรสาครส่งยังโรงพยาบาลศิริราชหลังจากรับแจ้งตำรวจโครงการพระราชดำริได้นำกำลังตำรวจไปรอรับที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรริ่งนำส่งอวัยวะหัวใจไปยังโรงพยาบาลศิริราชแต่การนำหัวใจส่งในครั้งนี้เหลือเวลาที่จำกัดและเป็นช่วงเวลาช่วงเย็นที่มีฝนตกสภาพการจราจรค่อนข้างหนาแน่นคุณหมอจึงตัดสินใจนำอวัยวะหัวใจขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริโดยมีร้อยตำรวจตรีศักชัยกระแสยานเป็นผู้ขับขี่มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลเป้าหมายทันทีระหว่างทางมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ทั้งหมอและตำรวจทุกนายก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาหัวใจไปยังโรงพยาบาลที่หมายรวมถึงได้รับความร่วมมือจากตำรวจจราจรสน.ท้องที่ในเส้นทางทุกพื้นที่และผู้ที่ใช้เส้นทางที่ช่วยเปิดทางให้จนภารกิจชีวิตเนี่ยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ